สวัสดีผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล็ก Channel นะครับวันนี้จะมารีวิวกันซ่อมจอ TCL นะครับ32นิ้วนะครับเป็นดิจิตอลทีวีนะครับตัวนี้ก็รุ่นนะครับ LED 32D 2930นะครับอาการก็คือลูกค้าแจ้งมาครับไม่มีภาพนะครับมีแต่เสียงนะครับตอนแรกผมยังไม่ได้เปิดลองผมคาดเดาไว้คิดว่าน่าจะเป็นหลอดขาดนะครับน่าจะเป็นหลอดขาดผมก็เลยแจ้งลูกค้าไปแล้วก็ไม่ได้เสียบปลั๊กลองครับแต่พอมาแกะฝาครับก็รู้ว่าไม่ใช่หลอดครับแต่เป็นจอครับจอเสียนะครับก็แกะมาก็จะบอร์ดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับจอก็เนื่องจากไฟ VGL VGH มันไม่ออกนะครับจากการวัดนะครับจอถ้าตอนเสียบปลั๊กทำไมผมรู้ว่าหลอดไม่เสียจอเสียก็คือนี่ครับไฟตรงนี้มันจะสว่างครับเป็นสีขาวนีออนเหมือนหลอดไฟบ้านเราเนี่ยครับสว่างออกมานะครับคือสีขาวมันมาแล้วคือหลอดไม่ขาดแต่จอมันมืดครับเกิดจาก IC DC DC ไม่ทำงานแต่จากการตรวจเช็คก็คือมันจะมีทีคอนติดจอมาเลยครับตัวนี้เป็นสายแพจากบอร์ดมาแล้วมาเข้าทีคอนแล้วเข้าจอเลยจริงๆก็อยากจะแนะนำสั้นๆนะครับนี่ครับVGHF ไฟก็ไม่มีไหนวะตัวนี้มี VGH ไฟไม่มีวัดไฟออกพวกนี้ก็ไม่มีครับที่เป็นจุดทองแดงเนี่ยแต่ไฟ12มานะครับก็เล็งไว้ตอนแรกว่า IC ตัวนี้เสียนะครับแต่เผอิญว่าเจอชิปตัวนี้ครับเป็นทรานซิสเตอร์นะครับเบอร์ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ2 T2S ครับเป็นชิปนะครับ3ขาตัวใหญ่แบบนี้ครับผมใช้เบอร์แทนนะครับใช้ A1023 ครับเป็นทรานซิสเตอร์จ่ายไฟของวิทยุรถยนต์ครับเบอร์นี้ A1023หรือใครมีตัวอื่นก็ได้นะครับเอามาแทนดูแต่จะบอกขาให้ครับการวางตำแหน่งก็จะวางแบบนี้นะครับโดยขา B ของตัวนี้คืออยู่ฝั่งนี้ครับขา B นะครับเป็น PNP นะครับ B C ขากลางครับ E โดยคว่ำหน้าลงนะครับก่อนจะใส่ก็วัดขาทรานซิสเตอร์ดูก่อนครับตัวใหม่ตัวใส่เนี่ยที่ผมไม่เอาไปวางใกล้ๆนี่เพราะว่ากลัวมันเกิดความร้อนครับก็มาวางใกล้ๆแต่ดูจากฝาตอนประกอบแล้วมันไม่โดนอะไรครับขาตรงนี้ก็ไม่โดนเหล็กครับก็ไม่เป็นไรครับบัตรกีตรงนี้ให้มันแน่นก็พอครับ IC DC DC 2 DC เบอร์นี่คือ CS902 แล้วผมก็ไล่วัด C ก่อนนะครับว่ามันมีช็อตไหมเผื่อมีตัวช็อตแล้วมันทำให้ไฟไม่จ่ายออกมาแต่ผลการวัดก็คือไม่มีช็อตครับก็ได้ทำการวัดทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับปรากฏว่าขาดครับขาหนึ่งรู้สึกว่าจะขาดขา E ครับ E ที่จริงปิ้นมันก็มีเขียนครับเนี่ยมีเขียนบอก B C E อยู่ครับเนี่ย E ตัวเล็กๆเนี่ยลองสังเกตดูครับสำหรับบอร์ดทีคอน จอนะครับรุ่นนี้ครับMT3151A059XC2 ตามนี้นะครับดูนะครับดูถ้าตำแหน่งเหมือนกันก็ลองเช็คดูครับสำหรับจอ TCL 32รุ่นนี้นะครับที่บอกไปก่อนหน้าเดี๋ยวมาดูกันครับตอนนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับใส่ตัวนี้ไปแล้วเดี๋ยวมาลองกดดู
นี่ครับแบ็คไลท์ติดนะครับเนี่ยขาวๆใช่ไหมครับขาวตามรูเห็นครับขาวย้อนสองดูครับนี่ครับดวงสื่อติดแล้วครับไม่มีสัญญาณนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับผมจะเข้ามาอ่านในช่อง YouTube เรื่อยๆครับตอบได้ก็จะตอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ